ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Osiris New Dawn ในพาร์ทที่2นะฮะนี่หลังจากพาร์ทที่แล้วนะที่เราจะสร้างบ้านหลังใหญ่ไว้แล้วนะวันนี้เราจะออกตามหาอะไรนะต้นยางกันฮะลับเบอร์นั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้างหน้าไหมฮะนั่นแหละครับผมที่มันเป็นต้นไม้ที่รูปร่างคล้ายๆกับว่ามันจะเป็นดอกเห็ดขนาดใหญ่นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะคือต้นยางก็พาร์ทที่แล้วที่ผมว่าจะไปหาต้นยางกันฮะแต่ว่าพอมันติดตอนกลางคืนซะก่อนก็เลยยังไม่อยากออกไปไหนครับผมแต่ตอนนี้มันเช้าแล้วโอเคเราออกไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมก็ไอ้ก้อนยานี่นะฮะเราสามารถที่จะคราฟได้นะฮะโดยอีกวิธีนึงโดยการผสมมันจะมีแร่อะไรนะมันต้องใช้คาร์บอนผสมกับจะมีก๊าซอีก2ชนิดนะฮะซึ่งขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากครับผมแนะนำให้เราไปนั่นนะฮะไปที่ต้นยางแล้วก็ไปขุดยางมาคือต้นยางนี้มันจะให้ไอ้ก้อนยางฮะไปครับเฮ้แต่รู้สึกว่าข้างหน้ามันจะมีพวกเอเลี่ยนเต็มไปหมดเลยว่ะต้องระวังนะฮะโอเคเราเลือกต้นนี้แล้วกันครับผมบอกแล้วว่าแถวบ้านเราอ่ะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะฮะมองไปทางไหนมันก็จะมีแต่ทรัพยากรรู้สึกข้างหน้าจะมีก๊าซธรรมชาติด้วยนะฮะสีเหลืองนะฮะสีเหลืองนี่มันก๊าซอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นก๊าซไฮโดรเจนมั้งไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนเขาเรียกไฮโดรเจนมั้งโอเคเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเราได้ก้อนยางมาแล้วเห็นเปล่าง่ายดายมากครับผมเนี่ยขุดไปเยอะๆเลยขุดแบบรัวๆนะฮะจะขุดไปให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาหลายๆครั้งนะโอ้ยเอาให้เต็มกระเป๋าสิไหนๆก็มาแล้วเอ๊ะมีก้อนนั้นหล่นก้อนหนึ่งว่ะเอาชิบหายไอ้ฮะไอ้ปูยักษ์เดี๋ยวกันโอ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเราไม่ได้มาต้องการจะมาต่อสู้กับนายเราแค่อยากจะขอต้นยางเดี๋ยวกันโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปหลบอยู่บนที่สูงก่อนแล้วกันครับผมคิดว่าบนนี้น่าจะปลอดภัยนะไปไหนล่ะผมได้ยินเสียงมันนะครับผมมันก็อยู่แถวๆนี้แหละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เคาะยางไปเรื่อยๆกันนะเอาให้มันเต็มไปเลยคิดเองไหมเนี่ยโอเคเก็บยางไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับผมว่าเราน่าจะได้ก้อนยางเยอะพอแล้วล่ะครับผมไม่เยอะได้ยังไงครับผมเต็มช่องแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเก็บให้มันเต็มอ่ะเต็มมั้ยโอเคน่าจะเต็มแล้วล่ะครับผมเอาโอเคยางเต็มแล้วต่อไปก็มึงกวนนะใช่มั้ยกวนนะใช่มั้ยโอ้โหแม่งหนังเหนียวมากครับผมมันยิงไม่เข้าเลยอ่ะดูดิตาย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 นี่แน่ยิงไปเรื่อยๆครับผมจนกว่ามันจะตายโอเคนะเห็นว่าข้างหน้ามันจะมีแก๊สไอ้ก๊าซธรรมชาติอยู่นะซึ่งเป็นควันสีเหลืองๆฮะโอเคดัดไปโอ้แล้วเมื่อไหร่มึงจะตายวะเนี่ยโอ้ตายตายตายอย่างนี้หนังเหนียวมากครับผมโอ้โอเคเรียบร้อยครับผมเอ๊ะบทจะตายมันก็ตายเลยว่ะเลือดมันเหลือตั้งเยอะนั่นน่ะเอ้าอะไรเนี่ยมีไอ้พวกแมงดาทะเลมาแจมอีกฮะกำจัดไปให้หมดครับมันมาแล้วอะไรมาทำอะไรเรียบร้อยมีไหมเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนั้นก่อนนะผมว่ามันเป็นแร่แปลกๆฮะ
เฮ้ย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 ยังไงแร่สีเขียวๆอ่ะใช่พลูโตเนียมปะผมว่ามันไม่น่าใช่นะเพราะสีมันแปลกๆครับผมลิเธียมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำด้วยว่ะเฮ้ยโอ้โหแถวบ้านเรานี่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆฮะมีแร่ลิเธียมด้วยฮะซึ่งเป็นแร่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมแล้วก็มีถ้ำด้วยนี่ขอเก็บก่อนอ๋อเก็บไม่ได้เลยนี่หว่ามันเต็มเดี๋ยววันหลังเรามาสำรวจถ้ำกันดีกว่าครับผมวันนี้ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะแล้วก็จำเอาไว้ว่าตรงนี้มันจะมีถ้ำอยู่แล้วก็มีแร่ลิเธียมนะนี่บ้านเราก็อยู่หลังภูเขาลูกเนี้ยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมบ้านเราที่มันใกล้อะฮะมันมีทรัพยากรเยอะมากครับผมปะถึงบ้านแล้วฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถคราฟอะไรได้เพิ่มเติมอีกไหมใช่ก่อนอื่นจะต้องเอาก้อนยางไปเก็บก่อนนะฮะโอ้เยอะมากอ่ะยังรวยฮะ คือไม่ใช่หรอกทำเลบ้านเรามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยฮะคือก่อนหน้านี้ผมก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วนะคือลองไปเกิดที่ทำเลตรงอื่นดูอ่ะผมว่ามันหาทรัพยากรยากมากมีตรงนี้แหละฮะที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากครับผมโอเคเป็นไงล่ะมีค่าเชื้อโรคด้วยไหนดูสิเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้บ้างอันนี้ต้องใช้เมล็ดพลาสติกนะนี่ผมต้องการตู้อ่ะตู้เก็บของอันไหนวะอันนี้เด็ดมันต้องใช้อะไรใช้แผ่นเหล็กอีกเหรอโอเคตอนนี้ยางเราได้แล้วล่ะแต่ว่าเราขาดแผ่นเหล็กฮะแผ่นเหล็กเราไม่พอว่ะเฮ้ยโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปคราฟแผ่นเหล็กเพิ่มเติมดีกว่าเดี๋ยวลองไปดูในตู้ก่อนสิว่ามันจะมีแผ่นเหล็กบ้างไหมไม่น่าจะมีว่ะโอเคไม่เป็นไรฮะคราฟเพิ่มแล้วกันรู้สึกว่าเราจะขาดอลูมิเนียมหรือเปล่าเนี่ยเออว่ะขาดอลูมิเนียมครับผมต้องออกไปขุดอลูมิเนียมอีกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนตัวอะไรเนี่ยไอ้ฮาตัวอะไรว่ามันอยู่ใต้ถุนบ้านเราเนี่ยต้องจัดการมันซะแล้วครับผมนี่นะ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 เอ้ย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 อะไรอะไรอะไรโอ้ยโดนก็ให้แล้วครับผมไม่มาแอบอยู่ใต้ถุนบ้านเราเร็วมากโอ้ยอีดอกจิบผ่านแล้วกูหน้ามืดแล้วฮะโอเคนี่แหละในจริงมึงขึ้นมาสิตายซะมึงเจ็บหนักครับเราตอนนี้เฮ้ยเนี่ยยังขาดอลูมิเนียมอยู่โอเคเดี๋ยวไปออกไปขุดอลูมิเนียมดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงอลูมิเนียมมันมีไอ้ปูยักษ์เฝ้าอยู่ว่ะไม่เป็นไรครับผมนี่ใช้ปืนยิงเอาก็ได้วะแล้วค่อยเดินไปเก็บนะฮะผมไม่อยากจะสู้กับมันไงเพราะว่ามันหนังเหนียวมากว้าเอ้ยอันนี้มันยิงไม่เข้าครับผมคืออันที่มันฝังดินอยู่อ่ะมันใช้ปืนยิงไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ยิงได้ครับผมไม่เป็นไรนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็อลูมิเนียมนะนี่แ
้ยิงไม่เข้าครับโอเคยิงแล้วก็เก็บไม่เข้าจริงด้วยต้องใช้ค้อนดิต้องใช้ค้อนงัดขึ้นมานะฮะไหนเดี๋ยวเราไปเก็บมันเก่าดิไม่ใช่หรอกผมกลัวถ้าเราเก็บไม่หมดกลัวมันจะไม่ขึ้นอีกไงเยี่ยมไปผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับการคราฟเหล็กของเรานะกลับบ้านดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไอออนคอปเปอร์ไปดีกว่าครับผมเอ้ยรู้สึกว่าเราจะหอบหนักเลยฮะตอนนี้ต้องค่อยๆเดินนะฮะไม่งั้นออกซิเจนหมดนะครับผมไหนดูสิว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างครับใช้แร่เหล็กคอปเปอร์เหรอใช่ป่าววะเหล็กอลูมิเนียมคอปเปอร์อ้าวไม่ใช่นี่หว่ามันต้องใช้แมกนีเซียมนะฮะแร่สีม่วงนะเอาใหม่คราวนี้ได้แน่นอนครับผมโอ้แต่ตัวหนักมากเดินช้าโอเคขามันรัวๆเลยฮะจะได้ไม่ต้องค้าบ่อยๆนะผมว่านะนี่ได้แล้วฮะปะเดี๋ยวเราเอาที่เหลือเก็บไปนะนี่กันไหนๆก็ค้าบละเอาให้เต็มที่ไปเลยค้าบเพิ่มอีกให้พอใจเลยนะฮะพวกนี้ก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะมันใช้อะไรใช้เหล็กกับก้อนยางใช่ไหมก้อนยางก็น่าจะอยู่ในบ้านนะฮะอันนี้ตรงนี้มีอยู่2ก้อนโอเคมาดูซิว่าเราจะเอาตู้เนี่ยตั้งไว้ตรงไหนดีก็ตรงนี้แหละนะโอเคผมว่าดีแล้วล่ะที่เหลือก็เก็บเข้าตู้ไว้นะฮะไหนดูซิเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้เพิ่มเติมไหมอันนี้เราต้องใช้เมล็ดพลาสติกว่ะซึ่งเราไม่มีนะฮะก่อนนะเมล็ดพลาสติกเนี่ยมันต้องใช้ก๊าซไฮโดรเจนนะฮะผสมกับคาร์บอนเหรอตกลงนี่เราต้องไปเอาก๊าซใช่ไหมรู้สึกว่าเราจะต้องเดินทางออกไปเอาก๊าซไฮโดรเจนนะฮะเพื่อที่จะมาคราฟเป็นเมล็ดพลาสติกนะนี่นะผมจะต้องคราฟเจ้าสิ่งนี้ครับซึ่งเป็นกระป๋องเอาไว้เก็บก๊าซนะฮะต้องใช้คอปเปอร์แล้วก็แผ่นเหล็กนะเดี๋ยวก่อนแผ่นเหล็กอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าแผ่นเหล็กอยู่ในบ้านไอ้ฮา
ช่ปะโอเคเดี๋ยวเก็บเข้ากล่องก่อนลืมไปครับผมว่าเราเก็บแผ่นเหล็กไว้ในบ้านนะขอแผ่นเหล็กหน่อยเอามาให้หมดนะครับผมก็เดี๋ยวเราคราฟไปเลยฮะหลายๆกระป๋องนะฮะเราจะได้ไปที่เดียวคือไปขนมาให้เยอะๆเลยฮะจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเดินทางมานะผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้อีกเยอะฮะไอ้การไฮโดรเจนเนี่ยจัดมาเลยไหนดูสิ4กระป๋อง4กระป๋องน่าจะพอแล้วมั้งผมว่านะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันจะสามารถเก็บการ์ดไฮโดรเจนอ่ะได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่คิดว่า4กระป๋องน่าจะพอฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปเก็บการ์ดไฮโดรเจนกันดีกว่าไหนดูก่อนดิลืมครับลืมเกือบไปตัวเปล่าแล้วกูเดี๋ยวเอาแผ่นเหล็กเก็บก่อนนะฮะเก็บไปก่อนมันใช้แค่ไหนวะเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเราไม่รู้ว่ามันกระป๋องนึงมันเก็บได้เท่าไหร่ไงป่ะครับก็มันจะอยู่ไอ้ตรงใกล้ๆต้นยางนั่นแหละฮะที่มันเป็นควันสีเหลืองๆพุ่งมาจากใต้ดินนั่นแหละฮะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยถึงแล้วครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีพวกเอเลี่ยนด้วยว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอยู่ไหนวะเอ้าหายไปเลยจมดินไปเลยครับผมตัววะเนี่ยมารีบเก็บดีกว่าครับผมจะรีบไปแต่ไอ้ปัญหาเนี่ยไอ้คาร์บอนเนี่ยมันต้องเก็บจากที่ไหนเดี๋ยวก่อนนะยังไงเนี่ยอ๋อมาเลขเจ็ดมาเลขเจ็ดเก็บสิเก็บยังอ๋อเก็บแล้วฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงขึ้นละโอเคเต็มแล้วฮะคือกระป๋องนึงมันจะสามารถเก็บได้ประมาณ100ฮะโอเคเก็บแบบรัวๆเลยไม่รู้พอหรือเปล่าคราวนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งนะฮะเราต้องหาคาร์บอนครับผมโอเคไปครับกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็เกิดมืดเลยนะฮะผมบ้านนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้หายไอ้พวกเอเลี่ยนมันอาจแอบลักลอบโจมตีเราด้านหลังนะฮะต้องกำจัดมันไอ้แน่ไอ้พวกแมงดาทะเลนะฮะก็ตอนแรกผมกะจะไปหาคาร์บอนต่อนะฮะแต่ว่ามันมืดแล้วฮะคือถึงเวลากลางคืนเราก็ไม่สมควรที่จะออกไปไหนนะฮะสำหรับเกมนี้นะตอนนี้เราก็ได้ไฮโดรเจนมาฮะ4กระป๋องก็เดี๋ยวต่อไปก็คือการหาคาร์บอนนะฮะเพื่อที่จะเอามาผลิตเมล็ดพลาสติกนะฮะโอเคโอ้โหแผ่นยางเราเพียบอะฮะ
โอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมโอซิลิสดอในพาร์ทที่2ก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจอะไรในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มืดแล้วครับโอเคขอตัวเข้านอนก่อนละกันวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย